วันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบและกุ้งสดแกะเปลือกลงผัดให้เข้ากันพอสุกจากนั้นใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำลงผัดให้เข้ากันดีจนสุกค่ะตามด้วยผักกระเฉดลงผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจากเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักกาดหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ